ต่อกันนะครับทีนี้ในปีในช่วงปี1880นะครับดาวินชาวดาวินกับลูกชายของเขาเนี่ยก็ทำการทดลองนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาพบว่าตัวยอดของต้นพืชเนี่ยพอเขาเจอแสงด้านเดียวนะครับมันเกิดการโค้งงอนะครับเกิดการโค้งงอคราวนี้เนี่ยเขาพบว่าฝั่งที่อยู่ในร่มนะครับเซลล์เนี่ยมันมีความยืดยาวมากกว่านะครับความยาวของเขาเนี่ยจะมากกว่าฝั่งที่ได้รับแสงนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแล้วแหละระหว่างแสงกับความยาวของเซลล์นะครับทีนี้เขาก็เลยทำการทดลองนะครับตัดยอดพืชทิ้งนะครับพอตัดยอดปุ๊บพบว่าต้นพืชเนี่ยมันโตแบบตรงแนวขึ้นไปเลยนะครับตรงขึ้นไปแบบนี้เลยกับอีกแบบนึงนะครับเขาลองเอาหมวกนะครับหาอะไรที่บันทึกแสงอ่ะนะครับมาครอบไว้นะครับก็ทำให้ลำต้นนะครับของพืชเนี่ยตรงนะครับเหมือนกับการตัดลายเลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับเขาลองใช้วัสดุที่มันโปร่งแสงนะครับมาครอบแทนพบว่าก็ยังโค้งอยู่นะครับกับแบบสุดท้ายนะครับเขาลองหาวัสดุทึบแสงนะครับมาครอบตรงลำต้นไว้นะครับดูซิว่ามันจะหยุดงอไหมนะครับหรือว่ามันจะกลับมาตรงไหมนะครับก็พบว่าเฮ้ยมันไม่กลับมาตรงนะมีเพียงแค่2ชุดการทดลองนะครับก็คือชุดที่ตัดยอดนะครับกับชุดที่มีการครอบด้วยที่ครอบที่ทึบแสงนะครับที่ยังทำให้ต้นพืชเนี่ยตรงอยู่นะครับนอกนั้นเนี่ยมันมีความโค้งหมดเลยนะครับก็เลยสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าตัวที่มันเกี่ยวข้องกับการโค้งงอเนี่ยมันน่าจะมาจากยอดพืชนะครับน่าจะมาจากยอดพืชทีนี้ผ่านไปนะครับอีก33ปีนะครับบอยเซนเจนเซนเขาได้ทำการทดลองนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากเราตัดยอดพืชนะครับแล้วเอามาต่อคืนนะครับโดยการมีวัสดุกั้นนะครับ2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือเป็นเจลาตินนะครับซึ่งเจลาตินเนี่ยเป็นวุ้นตัวนี้เนี่ยสารที่มีการผลิตออกมาเนี่ยมันสามารถแพร่ผ่านวุ้นได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเขาใช้ไมก้านะครับเป็นแผ่นไมก้าเนี่ยในการกั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะบล็อกนะครับไม่ให้สารเนี่ยสามารถผ่านขึ้นลงได้นะครับพบว่าในตัวที่กั้นด้วยเจลาตินบล็อกเนี่ยสามารถทำให้เกิดการโค้งงอได้นะครับเหมือนกับยังมีตัวยอดอยู่นะครับจาก2การทดลองนี้นะครับก็เลยยืนยันแล้วก็สรุปได้ว่าการโค้งงอของต้นพืชตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเกิดจากสารที่ยอดพืชนะครับมันมีการผลิตออกมานะครับแล้วก็ส่งลงมานะครับมีการส่งลงมาจากยอดสู่ลำต้นนะครับลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ลงไปสู่รากด้วยนะครับซึ่งสารชนิดนี้เราก็เรียกว่าออกซินนะครับที่ในปี1926นะครับเวนเขาก็ได้ทำการทดลองต่อนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากเราเอายอดพืชนะครับตัดออกมาแล้วก็ให้มันสังเคราะห์สารที่ว่าเนี่ยออกมาแล้วก็ให้มันปล่อยสารเนี่ยเข้าไปในเนื้อวุ้นจนเต็มนะครับแล้วลองเอาเนื้อวุ้นตัวนี้เนี่ยไปแปะลงบนพืชดูซิว่ามันจะทำให้เกิดการโค้งงอได้ไหมนะครับเขาก็ได้ทำการทดลองนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มควบคุมเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นคอนโทรลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นชิ้นวุ้นนะครับที่ไม่ได้ชุบออกซินนะครับเนี่ยถ้าหากมีออกซินเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับคราวนี้ลองดูซิเขาก็ปรากฏว่า
มันก็ไม่เกิดการโค้งงอนะครับไม่มีการโค้งงอใดๆเลยนะครับอาจารย์คะครับผมรับพอดีลาเนี่ยครับพอดีลาหลุดละสักครู่นะครับทีนี้ต่อมานะครับเขาก็เอาชิ้นวุ้นนะครับวางลงตรงๆนะครับอันนี้ก็คือในสภาพที่แสงเท่ากันทุกด้านนะครับอันนี้คือแสงเท่ากันทุกด้านพบว่ามันทำให้เกิดการยืดยาวนะครับขึ้นไปนะครับแบบตรงๆนะครับคราวนี้พอเขาลองเอาออกซิเนี่ยวางไว้ฝั่งขวามือก็พบว่าพืชเนี่ยเบนไปทางซ้ายนะครับแต่พอวางออกซิเจนไว้ทางซ้ายนะวุ้นชุบออกซิเจนไว้ทางซ้ายพืชเนี่ยมันก็เบนไปทางขวานะครับก็สรุปได้ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ออกซิเจนเนี่ยมันถูกแปะลงบนนี้นะครับแล้วมันก็ถูกส่งผ่านท่อลำเลียงลงไปนะครับแล้วเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้ๆกับท่อลำเลียงบริเวณที่มีออกซิเจนเข้มข้นมากกว่านะครับมันก็จะถูกกระตุ้นนะครับให้เกิดการยืดยาวนะครับก็เลยทำให้ต้นพืชเนี่ยสองข้างเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนะครับอย่างในตรงนี้เนี่ยมันแปะไว้ที่ฝั่งขวาเนาะเซลล์ฝั่งขวาก็ยาวมากกว่าเซลล์ฝั่งซ้ายนะครับก็เลยทำให้พืชเนี่ยมันโค้งไปด้านซ้ายนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับฝั่งนี้เนี่ยเราเอาวุ้นแปะไว้ทางซ้ายนะครับก็เลยทำให้เซลล์ที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันยืดยาวมากกว่าฝั่งขวาพืชก็เลยโค้งไปด้านขวานะครับในการสังเคราะห์ออกซิเจนนะครับมันก็มีกระบวนการสังเคราะห์นะครับผ่านเวตามนี้นะครับแรกๆเนี่ยเราค้นพบว่าออกซิเจนเนี่ยมีการสังเคราะห์ที่ยอดอ่อนนะครับโดยมีตัวตั้งต้นนะครับก็คือกรดอะมิโนที่มีชื่อว่าทริปโตแฟนนะครับแล้วก็จะมีสารพวกอินโดหลายชนิดนะครับที่เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์ออกซิเจนและ IAA นะครับคราวนี้ความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือตรงนี้นะครับกรดอะมิโนนะครับปัจจุบันเราก็จะพบว่ามันมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายชนิดเนาะที่บอกว่าเป็นอะมิโนนะครับที่เอามาให้ลดต้นพืชนะครับเอามาบำรุงพืชเนี่ยถามว่าอะมิโนพวกนั้นเนี่ยมันจำเป็นในแง่การเป็นสารอาหารหรือเปล่านะครับจริงๆพืชไม่ได้จำเป็นต้องการพลังงานจากกรดอะมิโนนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยเขาสามารถสร้างพลังงานได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นก็คือว่ากรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสังเคราะห์พวกสารพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับซึ่งพืชเนี่ยต้องการแค่จำนวนน้อยๆนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าขาดได้ไหมถ้าขาดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมลงไปนะครับในปริมาณเล็กน้อยมันก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับอันนี้กรดอะมิโนพวกนี้ถ้าเราไม่อยากซื้อเนี่ยเราเอามาจากไหนได้บ้างนะครับเราก็สามารถหาได้จากกระบวนการทำพวกน้ำหมักนะครับอย่างเช่นน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักพวกผลไม้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีกรดอะมิโนอยู่นะครับนี่ในการสังเคราะห์นะครับออกซิเจนเนาะก็จะมีเนี่ยนะครับทั้งส่วนที่เกิดขึ้นในไซโตพลาซึมนะครับแล้วก็ส่วนที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็เนี่ยครับอย่างที่บอกไว้ว่ามีทริปโตแฟนนะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับในปัจจุบันนะครับเราพบว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีหลายเดลิเวอทีฟนะครับหรือว่าหลายอนุพันธ์มากๆนะครับทีนี้ออกซิเจนตามธรรมชาตินะครับก็จะมีชนิดที่เรียกว่า IAA นะครับแล้วก็จะมี 4Cl IAA มี PAA มี IBA นะครับก็จะมีซินเทติกออกซิเจนนะครับก็คือออกซิเจนที่เราสังเคราะห์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเรียนแบบออกซิเจนธรรมชาติก็จะมี 2,4-D NAA นะครับไดแคมบาพิโครแลมนะครับแล้วก็จะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้ออกซินนะครับตัวนี้ก็คือจะทำหน้าที่ในการกดการทำงานของออกซินนะครับก็จะมี BHIAA นะครับมี PEOIAA แล้วก็มีออกซิโนนะครับออกซิโนหรือว่าอ่านออกซิโนก็ได้นะครับ
ส่วนนี้ก็คือเป็นรายชื่อนะครับของกลุ่ม synthetic auxin นะครับที่อาจจะไม่ได้โชว์ในรูปโครงสร้างเมื่อกี้นี้นะครับออกซินมีหน้าที่ในการกระตุ้นการยืดของเซลล์นะครับตามที่เราพูดไปแล้วเนาะว่าเขาค้นพบแรกๆก็รู้เลยอะว่ามันกระตุ้นการยืดของเซลล์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าที่ในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับช่วยในการเติบโตของตาข้างนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการกระตุ้นการร่วงของใบแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของดอกและผลนะครับในด้านของการยืดตัวของเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์อีลองเกชันเนี่ยกลไกของเขาก็คือจะไปกระตุ้นการดูดน้ำของเซลล์นะครับแล้วก็จะลดออสโมติกเพรสเชอร์นะครับทำให้ความยืดหยุ่นของเซลล์เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นการทำงานของ ATPase ปั๊มนะครับก็คือเป็นพวกปั๊มที่เกี่ยวข้องกับพวก Active Transport นะครับที่ใช้ ATP เป็นพลังงานนะครับแล้วก็ออกซินเนี่ยจะไปช่วยในกระบวนการทำลายพันธะไฮโดรเจนของผนังเซลล์นะครับทำให้ผนังเซลล์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถยืดตัวได้นะครับจากนั้นนะครับพอเขามีการยืดตัวเสร็จนะครับเขาก็จะเกิดการรีบอนดิ้งนะครับก็คือเป็นการสร้างพันธะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้การยืดของผนังเซลล์เนี่ยมันเป็นการยืดแล้วยืดเลยนะครับไม่ย้อนกลับนะครับอันนี้ก็คือไดอะแกรมนะครับแสดงการทำงานของออกซินนะครับนี่นะครับพอมีการกระตุ้นของออกซินนะครับมันก็จะมีการกระตุ้น ATPase ปั๊มนะครับทำให้เกิดการขนตัวโปรตอนนะครับเข้ามานะครับภายในตัวเซลล์วอลนะครับมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะมีการสลายพันธะไฮโดรเจนนะครับที่เมื่อก่อนมันเคยลิงก์เซลล์วอลเอาไว้แบบชิดๆกันนะครับจากนั้นมันก็จะเกิดการดูดน้ำเข้าไปนะครับดูดน้ำเข้าไปภายในไซโทพลาซึมนะครับคือส่วนนี้นะไซโทพลาซึมเสร็จแล้วนะครับให้เรานึกถึงลูกโป่งนะครับที่เราเปิดน้ำนะครับเข้าไปเพิ่มมากขึ้นจากที่มันเคยมีรูปร่างขนาดยาวประมาณนึงพอเราเปิดน้ำเข้าไปอีกนะครับมันก็จะมีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วพอมันถึงระยะนึงนะครับมันก็จะเกิดการรีบอนดิ้งนะครับโดยระยะห่างมันยังคงห่างเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์พืชเนี่ยมันก็จะมีความยาวที่มากขึ้นนะครับนี่คือไดอะแกรมสรุปนะครับออกซินไปทำลายพันธะไฮโดรเจนเนาะทำให้แรงต้านที่เซลล์วอลลดลงนะครับทำให้ไซลลูโสกับเซลลูโสแยกจากกันนะครับจากนั้นนะครับมีการกระตุ้น ATPase ปั๊มนะครับเพิ่ม pressure potential นะครับลด pressure potential นะครับแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปทำให้ water potential เนี่ยสูงขึ้นนะครับเซลล์ก็เกิดการดูดน้ำเข้านะครับทีนี้เซลล์ก็เริ่มขยายขนาดนะครับว่าโพเทนเชียลก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับพอมันอยู่ตัวนะครับการเคลื่อนที่ของน้ำก็จะลดลงจากนั้นก็จะเกิดการรีบอนดิ้งนะครับมีการเชื่อมพันธะไฮโดรเจนนะครับทำให้เซลล์เนี่ยขยายขนาดแบบสมบูรณ์และไม่ย้อนกลับนะครับหน้าที่ที่2นะครับคือการกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ดิวิชันนะครับออกซินเนี่ยจะไปกระตุ้นการสังเคราะห์ DNA นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับซึ่งนอกจากออกซินแล้วฮอร์โมนชนิดอื่นนะครับก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไซโตไคนินเนี่ยก็สามารถกระตุ้นกระบวนการแบ่งเซลล์ได้นะครับที่ในการทำงานกระตุ้นการเพิ่มจำนวน DNA เนี่ยของออกซินนะครับจะเป็นแบบ dose dependent นะครับ dose dependent โทษทีนะครับเป็นแบบ dose independent นะครับ dose independent แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณนะครับก็คือมีเยอะมีน้อยก็กระตุ้นได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่กระตุ้นนะครับก็คือเป็นได้แค่แบบปิดหรือเปิดเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข
ข้องกับว่าใส่มากใส่น้อยนะครับขอแค่ให้ใส่ก็สามารถกระตุ้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยใส่เยอะมันต้องได้ผลเยอะนะครับจริงๆก็คือถ้าเราซื้อมาก็ใส่ตามปริมาณที่เขาแนะนำข้างขวดอย่างพอแล้วนะครับหน้าที่ที่3นะครับเรื่องของการเจริญของตาข้างนะครับหรือว่า axillary bud growth นะครับนี่เขาบอกว่าตาข้างนะครับจะตอบสนองต่อออกซินแบบ apical dominant นะครับก็คือปลายยอดเนี่ยจะเด่นกว่าตาข้างนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราใส่ออกซินปริมาณเท่ากันนะครับตายอดจะเจริญได้ดีกว่าตาข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากให้ปริมาณออกซินในปริมาณเท่าๆกันนะครับจะทำให้เกิดการยืดตัวมากกว่าการแตกตาเพราะฉะนั้นการมีออกซินนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเกิดการกดการเจริญของตาข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากให้พืชมีการแตกกิ่งแตกตามากขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตัดยอดนะครับลองนึกถึงต้นไม้นะครับต้นไม้เนาะเวลาที่มันโตอย่างระบุต้นสักหรือต้นมะม่วงที่บ้านในปี2ปีแรกที่เขาโตเราจะสังเกตว่าเขาจะโตขึ้นสูงอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเราต้องการที่จะให้เขาแตกกิ่งออกด้านข้างนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะตัดยอดของเขานะครับเราก็จะตัดยอดเขาก็จะเกิดการแตกตาด้านข้างนะครับแล้วก็จะกลายเป็นกิ่งออกมามีแขนงออกมานะครับถ้าหากเราไม่อยากจะตัดยอดนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถให้สารแอนตี้ออกซินนะครับที่เราพูดชื่อไปแล้วเนาะมีที่บ้ามี NPA มี ABA นะครับพวกเนี้ยก็จะทำให้เกิดการแตกตาข้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าการข่มตาข้างตรงเนี้ยจะทำงานร่วมกับระดับของไซโตไคนินนะครับซึ่งไซโตไคนินเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนตัวต่อไปนะครับที่เราจะเรียนกันทีนี้อันนึงนะครับที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการยับยั้งออกซินได้นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการทำสาวนะครับไม่แน่ใจว่าเราเคยได้ยินไหมอย่างเช่นพวกพืชพวกไม้ผลนะครับที่เราเก็บผลเขาแล้วเป็นเวลาค่อนข้างนานเนี่ยนะครับเราก็จะทำการตัดนะครับตัดให้เหลือแค่กิ่งหลักนะครับตัดจนกุดจนอย่างสมมุติว่ามันเคยสูงสัก5เมตรเนี่ยนะครับเราก็จะตัดให้เขาเหลือสัก2เมตร3เมตรนะครับแล้วตรงรอยตัดเนี่ยเราก็จะเอาพวกสีน้ำมันนะครับหรือว่าเอาปูนนะครับเอาไปฉาบปิดไว้เพื่อที่ป้องกันเชื้อราเนี่ยมันมุดเข้าไปทำลายบริเวณท่อน้ำท่ออาหารนะครับจากนั้นเราก็จะรอนะครับแล้วเขาก็จะแตกตาออกรอบๆต้นเลยนะครับบริเวณไหนที่มันแตกตาได้มันก็จะแตกนะครับบางทีเขาก็จะแตกออกมาตามร่องของเปลือกไม้นะครับแล้วตาพวกนั้นก็จะกลายเป็นกิ่งใหม่นะครับแล้วต้นกิ่งที่เกิดออกมาก็จะเป็นกิ่งที่มีเนื้อเยื่ออายุน้อยๆนะครับแล้วมันก็เป็นเหมือนการรีเซ็ตอายุเนื้อเยื่อของเขานะครับทำให้เขากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การที่มันลดขนาดของลำต้นลงเนี่ยก็จะทำให้ตัวพวกสารอาหารนะครับมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยได้เต็มที่มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ผลผลิตที่มันลดลงเนี่ยมันกลับมาดกอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ทำพวกสวนไม้ผลนะครับก็เขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับหน้าที่ที่4นะครับเรื่องของการหลุดร่วงของใบนะครับนี่การร่วงของใบนะครับเกิดจากการที่บริเวณโคนก้านใบเนี่ยเกิดกลุ่มเนื้อเยื่อที่เรียกว่า abscission layer ขึ้นมานะครับทีนี้ abscission layer ที่อยู่บริเวณโคนก้านใบเนี่ยเวลาที่ใบมีอายุมากนะครับมันก็จะสลายตัวนะครับซึ่งสาเหตุที่ abscission layer สลายตัวเนี่ยก็เกิดจากการที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมีปริมาณออกซินที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากให้ใบของพืชเนี่ยติดทนนานมากขึ้นนะครับเราก็สามารถให้ออกซินเพิ่มได้นะครับนอกจากออกซินแล้วก็จะมีไซโตไคนินนะครับที่
สามารถยืดอายุการร่วงของใบได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับ ABA นะครับหรือว่า abscisic acid กับเอทิลีนเนี่ยจะเป็นตัวตรงกันข้ามนะครับที่ไปกระตุ้นนะครับให้ใบเนี่ยมันแก่และหลุดร่วงเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของabscission layer นะครับเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีสีเข้มๆตรงนี้นะครับหรือในแง่ของการพัฒนาของดอกและผลนะครับเราไม่สามารถใช้ออกซินกระตุ้นการสร้างดอกได้โดยตรงนะครับในพืชส่วนใหญ่แต่ว่าการพัฒนาของตาดอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับการกระตุ้นในระดับยีนนะครับการใช้ออกซินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผลนะครับแต่อาจจะต้องใช้ร่วมกับเอทิลีนก็จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างดอกได้นะครับแต่ก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นเรื่องของพืชส่วนมากนะครับแต่ถ้าหากเป็นพืชในวงโบเมเลียซีนะครับการให้ออกซินกับเอทิลีนเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างดอกได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ดอกเพศเมียนะครับเราสามารถใช้ออกซินนะครับในการกระตุ้นการสร้างดอกเพศเมียได้แล้วก็ในพืชตระกูลสตรอเบอรี่มะเขือเทศพริกแตงแล้วก็ส้มนะครับออกซินนะครับสามารถกระตุ้นการเกิดพาทิโนคาพีได้พาทิโนคาพีก็คือผลที่เกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่มีการผสมพันธุ์นะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วในวิดที่แล้ววิดก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้การให้ออกซินในแต่ละระยะนะครับก็จะมีผลที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากเราติดผลไปแล้วนะครับก่อนติดผลนะครับออกซินเนี่ยช่วยให้ผลเนี่ยมันเกิดการติดผลเนาะแล้วพอมันมีผลปุ๊บนะครับการให้ออกซินเนี่ยก็จะลดการร่วงของผลนะครับแล้วพอผลมันติดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถให้ออกซินเพื่อที่จะขยายขนาดผลได้นะครับแต่ถ้าหากระยะที่มันเริ่มมีการเจริญมากขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราให้ออกซินในปริมาณมากไปมันก็สามารถเกิดผลเสียได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ออกซินปริมาณมากนะครับในช่วงที่ผลมันเจริญมากแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ผลเนี่ยสร้างเอทิลีนนะครับซึ่งเอทิลีนที่เกิดขึ้นก็จะไปทำให้เกิดการหลุดร่วงของผลตามมานะครับแล้วก็จะมีพวกงานวิจัยนะครับที่เขาใช้ออกซินนะครับในการกระตุ้นการบานนะครับของพวกดอกไม้ที่เขาปลูกเป็นทุ่งดอกไม้นะครับเรื่องพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับเราก็ลองไปค้นมาดูนะครับว่ามีการใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นพาสเวย์นะครับที่แสดงเรื่องของออกซินนะครับกับการไปกระตุ้นการแสดงของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตาดอกแล้วก็ตายอดนะครับหน้าที่ถัดมาของออกซินนะครับก็คือเรื่องของการยาวและพัฒนาการของรากนะครับคือ root elongation and development นะครับออกซินในปริมาณต่ำนะครับจะกระตุ้นการยืดของรากนะครับทำไมถึงต้องการปริมาณต่ำนั่นเพราะว่าออกซินเนี่ยมันสร้างที่ปลายยอดนะครับกว่าที่มันจะมาถึงรากเนี่ยปริมาณมันเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรากเนี่ยก็เลยต้องการปริมาณออกซินแค่น้อยๆนะครับคราวนี้ถ้าหากเราเอาออกซินเนี่ยมาให้ที่รากนะครับแล้วให้เยอะเกินไปมันก็จะไปยับยั้งการยืดของรากนะครับแต่จะไปกระตุ้นการยืดของลำต้นแทนแต่คราวนี้นะครับถ้าหากเราให้ปริมาณแบบเยอะจัดๆไปเลยนะครับอย่างเช่นการเอาไปจุ่มนะครับเอาไปจุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเกิดรากแขนงได้นะครับหรือถ้าหากเราไปตัดลำต้นมานะครับแล้วเราไปจุ่มในออกซินนะครับมันจะทำให้เกิดรากพิเศษนะครับออกมาบริเวณลำต้นได้นะครับรากพิเศษหรือ adventitious root เนี่ยมันก็จะเกิดบริเวณครอบของลำต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เลยเรียกออกซินว่าเป็นฮอร์โมน
เร่งรากนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้สำหรับการจุ่มเพื่อที่จะเร่งรากในกิ่งชำกิ่งตอนนะครับในการเคลื่อนย้ายออกซินนะครับในพืชนะก็จะมีการเคลื่อนที่จากยอดนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เขามีการสังเคราะห์นะครับผ่านลำต้นนะครับแล้วก็มาสู่รากนะครับแต่จากการทดลองนะครับพบว่าการเคลื่อนที่ของออกซินเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตามการแพร่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่ของออกซินเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบ active transport นะครับฮอร์โมนตัวที่2นะครับหรือว่าจิบเบอริลินนะครับตัวหนึ่งก็คือจิบเบอริกแอซิดนะครับในการค้นพบครั้งแรกนะครับฮอร์โมนตัวนี้ค้นพบว่ามันมีเชื้อราชนิดหนึ่งครับมีชื่อว่าจิเบเรล่าฟูจิคุโรอินะครับซึ่งตัวนี้เป็นสาเหตุในการเกิดโรคข้าวนะครับพอมันมีราตัวนี้นะครับมันทำให้ข้าวมันล้มนะครับเขาก็เลยแยกสารจากเชื้อราตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถสังเคราะห์นะครับทำให้มันเข้มข้นนะครับสกัดแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นจนกลายเป็นผลึกได้นะครับแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าจิบเบอริลิน A นะครับจากนั้นนะครับเขาก็พบสารแบบเดียวกันนี้นะครับในพืชกลุ่มเฟิร์นพืชแล้วก็เจอในพืชดอกอีกหลายชนิดนะครับเจอในสาหร่ายนะครับเจอในเชื้อราแล้วก็เจอในแบคทีเรียด้วยจิบเบอริลินส่วนมากนะครับจะมีคาร์บอน20ตัวนะครับเป็นสารในกลุ่มไดเทอร์พีนอยด์แอซิดนะครับเขาเลยเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเป็น C20 จิบเบอริลินนะครับโดยการสังเคราะห์จิบเบอริลินในพืชนะครับจะมีเมวาลอนิกแอซิดเป็นสารตั้งต้นนะครับปัจจุบันนะครับมีการค้นพบจิบเบอริลินประมาณ90กว่าชนิดแล้วนะครับโดยเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับเป็น GA1 ถึง GA58 นะครับแบ่งเป็น58กลุ่มจาก90ชนิดนะครับที่เขาค้นพบว่าในการสังเคราะห์นะครับในการสังเคราะห์ตัวจิบเบอริกแอซิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยมีพวกไอโซพรีนโมโนเมอร์นะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับไอโซพรีนโมโนเมอร์เนี่ยถ้าจำได้ในชีวเคมีนะครับไอโซพรีนโมโนเมอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวสารตั้งต้นของพวกแฟตตี้แอซิดนะครับเป็นสารตั้งต้นของกรดไขมันเหมือนกันนะครับหน้าตาไอโซพรีนโมโนเมอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับคนกำลังวิ่งกระโดดข้ามรั้วนะครับที่ในกระบวนการสังเคราะห์นะครับมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณพลาสติดนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ endoplasmic reticulum นะครับแล้วก็เอาไปสังเคราะห์ต่อนะครับในไซโตซอลนะครับหรือว่าในไซโตพลาสม์นะครับบทบาทของจิบเบอริลินนะครับก็จะมีเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตการเจริญของผลแล้วก็การออกดอกนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการกระตุ้นการยืดยาวของเซลล์นะครับเหมือนกันเลยกับออกซินนะครับแล้วก็จะกระตุ้นการแบ่งเซลล์ด้วยนะครับนี่จากที่เรารู้มาแล้วนะว่า GA เนี่ยมันมี GA1 ถึง GA58 ครับคราวนี้แต่ละนัมเบอร์นะครับมันก็จะมีผลต่อการเจริญที่ต่างกันนะครับแล้วก็พบว่าตัวปริมาณ GA เนี่ยมันก็จะเข้าไปเสริมกันนะครับกับลักษณะทางพันธุกรรมนะครับของพืชแต่ละชนิดเนี่ยทำให้การยืดยาวของครอบปล้องนะครับที่มากน้อยต่างกันนะครับจากการทดลองนะครับในฝั่งขวามือนะครับพบว่าพอใช้ GA นะครับต่างชนิดกันนะครับก
ก็จะทำให้ต้นพืชมีความยาวที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พบว่าถ้าหากเราเอาพวกพืชแคระนะครับพืชแคระไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวโพดถั่วข้าวนะครับที่มีลักษณะแคระแกรนนะครับถ้าเติม GA เข้าไปนะครับโดยเฉพาะ GA 3นะครับก็จะทำให้ลักษณะเตี้ยแคระนั้นนะครับกลับมาเป็นปกตินะครับปัจจุบันนะครับก็มีการเอา GA นะครับมาใช้ในการฉีดพ่นนะครับก็สามารถกระตุ้นการพัฒนาของผลได้นะครับก็มีการใช้ในพวกองุ่นแอปเปิ้ลลูกพีชนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกระตุ้นการออกดอกนะครับในพืชตระกูลโรเซตนะครับพวกนี้เขาก็จะมีการสร้างส่วนของใบโดยไม่มีการยืดของข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ GA นะครับในการกระตุ้นการออกดอกได้นะครับแล้วก็ในพืชตระกูลแตงนะครับพืชตระกูลแตงสามารถกระตุ้นการสร้างดอกเพศผู้ได้นะครับในขณะที่ IAA เนี่ยกระตุ้นการสร้างดอกเพศเมียนะครับฉะนั้นก็จะต้องใช้2ตัวคู่กันนะครับถ้าเป็นพืชตระกูลแตงนอกจากการทดลองนะครับพบว่า GA เนี่ยสามารถกระตุ้นการจำลองตัวเองของ DNA ได้นะครับสามารถกระตุ้น DNA replication ได้แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นกระบวนการทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับนี่สำหรับการเคลื่อนย้าย GA นะครับในพืชเนี่ยว่ามันสามารถพบได้ทั้งในท่อลำเลียงน้ำนะครับแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารเลยนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นแบบนอนโพล่านะครับก็คือเคลื่อนที่ไปทั่วนะครับมันจะไปพร้อมกับสารอินทรีย์ในท่ออาหารนะครับแล้วก็มีการลำเลียงออกด้านข้างด้วยนะครับออกจากท่อลำเลียงอาหารไปยังเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้างนะครับแล้วก็ในท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงน้ำนะครับโทษทีในท่อลำเลียงน้ำเนี่ยก็พบว่ามีการลำเลียงจิบเบอริกแอซิดเนี่ยจากรากนะครับไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชด้วยนะครับสรุปนะครับในการใช้ประโยชน์เนาะของตัวจิเบอรินนะครับพบว่าถ้าพืชนะครับได้รับความเครียดนะครับมีการแก่หลุดร่วงของใบนะครับรากเจริญเติบโตไม่ดีเนี่ยการที่เราให้จิเบอรินไปนะครับก็จะทำให้ใบพืชเนี่ยกลับมาสดชื่นได้นะครับจะช่วยในการเร่งการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงนะครับมีการกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านความเครียดนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนภายในเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวรากนะครับกลับมาเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับซึ่งการทำงานตัวนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการทำงานของจิเบอร์ลินเพียงอย่างเดียวนะครับมันเป็นการที่จิเบอร์ลินเนี่ยมันไปทำงานร่วมกับแฟกเตอร์อื่นๆแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆด้วยนะครับฮอร์โมนตัวที่3นะครับก็คือไซโตไคนินนะครับไซโตไคนินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำหน้าที่แทนสารประกอบอะดีนีนนะครับในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยได้ชื่อนี่แหละไซโตไคนินเนี่ยไซโตก็มาจากคำว่าเซลล์นะครับการค้นพบไซโตไคนินนะครับเกิดจากการที่สกู๊ปนะครับทำการทดลองแยกสารจากแกนลำต้นยาสูบนะครับแล้วก็ค้นพบสารตัวหนึ่งครับที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับอะดีนีนนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นโฮโมโลกของอะดีนีนนะครับคราวนี้เขาพบว่าสารที่มันมีหน้าตาโมเลกุลคล้ายกับอะดีนีนเนี่ยพอเอาไปใช้ร่วมกับออกซิเจนแล้วนะครับมันทำให้เกิดการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ได้นะครับเขาเลยตั้งชื่อตอนแรกเนี่ยว่าไคเนตินนะครับ
และนอกจากนั้นนะครับก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์กับการแบ่งเซลล์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพกลุ่มเลือดขึ้นด้วยนะครับจากนั้นก็พบสารชนิดเดียวกันนี้นะครับในน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็เมล็ดข้าวโพดในระยะกลางสุกกลางแก่นะครับแล้วก็เจอในผลไม้อีกหลายชนิดนะครับเช่นพบกล้วยแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็เราก็เลยตั้งชื่อสารตัวนี้ใหม่นะครับว่าไซโตไคนนะครับใครที่เคยเรียนเพาะเลี้ยงในยุคพุทธมาก็จะรู้ว่ามันจะมีสูตรอาหารนะครับของโอโรชิเกะแอนด์สปูกนะครับที่จะต้องมีการใช้ออกซินกับไซโตไคนนในปริมาณที่แบบมีการแวรี่นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการเกิดยอดการเกิดรากหรือว่าเกิดแคนลัสขึ้นมานะครับซึ่งนี่แหละงานที่นักเลี้ยงในเยื่อพืชเนี่ยจะทำประจำนะครับก็คือการแวรี่ฮอร์โมน2ตัวนี้นะครับในพืชที่ต่างชนิดกันเพื่อที่จะในระยะแรกๆนะครับตอนที่ยังได้ปริมาณน้อยๆอยู่เขาก็อยากจะได้ให้มันเป็นแคนลัสก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการสับแคนลัสนะครับให้ได้ปริมาณมากๆแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารนะครับกระตุ้นให้แคนลัสมีการพัฒนากล้าแล้วก็ยอดแล้วก็ใบนะครับอันนี้คือเป็นงานที่ทำได้เรื่อยๆนะครับของนักเพาะเลี้ยงในยุคพืชแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนจะไม่ซับซ้อนนะแต่ว่ามันใช้ความอดทนแล้วก็กำลังใจกำลังกายของทั้งเยอะนะครับแล้วก็จะมีนี่แหละสูตรอาหารเนี่ยบางสูตรที่ใช้น้ำมะพร้าวนะครับเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมันก็มีไซโตไคนินนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับที่แบบทำสูตรวิสูตรฮอร์โมนสูตรนี้นู่นนั่นนะครับก็จะมีน้ำมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการค้นพบอนุพันธ์ของไซโตไคนินจากนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนนะครับแล้วก็จะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่น BA นะครับหรือว่าเป็นซิลอะดีนีนนะครับPBA นะครับหรือว่าไฮโดรไพรานิลเบนซิลอะดีนีนนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันมีถึงจะเป็นไซโตไคนินนะแต่ว่ามันประกอบด้วยสารหลายตัวนะครับมีหลายตัวที่ทำหน้าที่เป็นไซโตไคนินได้มีทั้งชนิดที่ค้นพบในพืชนะครับแล้วก็ชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมานะครับในการสังเคราะห์ไซโตไคนินนะครับชนิดที่พบในพืชนะครับเราจะเรียกว่าฟรีไซโตไคนินนะครับหรือว่าเอนโดเจเนสไซโตไคนินซึ่งมันน่าจะเกิดการสังเคราะห์ได้หลายกระบวนการนะครับอย่างเช่นการแทนที่คาร์บอนตัวที่6ของพิวรินลิงด้วยอะดีนีนนะครับอะดีนีนไรโบโซมอะดีนีนไรโบไทด์นะครับหรืออาจจะเกิดจากการไฮโดรเลซิสของทรานสเฟอร์ RNA ที่มีไซโตไคนินกรุ๊ปก็เป็นไปได้นะครับโดยปัจจุบันนะครับเราเชื่อว่าแบบที่2นะครับก็คือการไฮโดรเลซิสของทรานสเฟอร์ RNA เนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการหลักนะครับในการเกิดไซโตไคนินขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าในเซลล์เนี่ยมันจะมีทรานสเฟอร์ RNA เนี่ยอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทรานสเฟอร์ RNA เนี่ยมันก็เป็นของที่จะต้องใช้บ่อยๆเนาะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการรีไซเคิลของเขาครับก็คือมีการดีเกรดมีการย่อยสลายไปแล้วบังเอิญว่าสารตัวกลางที่เกิดขึ้นในระหว่างการย่อยสลายที่มันใช้ประโยชน์ได้หนึ่งในนั้นมันก็คือไซโตไคนินนั่นเองนะครับที่เขาพบว่าฟรีไซโตไคนินเนี่ยมันมีมากนะครับที่ปลายรากมันก็เลยมีความเป็นไปได้หลายอย่างครับอย่างเช่นอาจจะเกิดสร้างที่ปลายรากแล้วเคลื่อนที่ไปยังส่วนอื่นๆนะครับหรืออาจจะสร้างที่ปลายยอดก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันชัดเจนนะครับแล้วนอกจากนั้นเขาพบว่าในระยะที่มีการสร้างผลและสร้างเมล็ดของพืชเนี่ยปริมาณไซโตไคนินเนี่ยก็จะมีมากเป็นพิเศษนะครับ
ทีนี้ในธรรมชาตินะครับเราพบว่าตัวไซโตไคนินเนี่ยมันมีหลากหลายหน้าตามากเลยนะครับเราพบว่าในตามธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้นะครับมันสามารถสลับไปมาได้นะครับอันนี้นะครับคือรูปแบบที่น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์ไซโตไคนินในพืชนะครับที่แน่ที่ของไซโตไคนินนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสันฐานนะครับหรือว่า morphology change นะครับหลักๆเลยนะครับเราใช้ไซโตไคนินในการชักนำการเปลี่ยนรูปร่างของพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อนะครับพบว่าถ้าหากมีอัตราส่วนของไซโตไคนินต่อออกซิเจนสูงนะครับจะทำให้เกิดตาก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าการเกิดแคลลัสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับระหว่างออกซิเจนกับไซโตไคนินนะครับเพราะฉะนั้นนักเพาะเลี้ยงเนื้อพืชก็จะต้องแวรี่หาอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับที่สามารถกระตุ้นให้เกิดแคลลัสได้นะครับเพราะว่าการเอาตาเอาอะไรมาปักเนี่ยถ้าเอามาแค่หนึ่งตาแล้วมันเกิดรากเลยเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะได้แค่หนึ่งต้นนะครับแต่ถ้าหากเราได้เป็นแคลลัสเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถสับแคลลัสได้แบบไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เกิดแคลลัสได้ก่อนมันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับก็พบว่าไซโตไคนินเนี่ยมีผลต่ออัตราเมตาบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกนะครับก็คือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับอัตราเมตาบอลิซึมของการสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ RNA นะครับนอกจากนั้นก็พบว่ามันเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนด้วยนะครับบทบาทที่2ครับไซโตไคนินเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและการแก่ของต้นพืชนะครับไซโตไคนินเนี่ยช่วยดึงอาหารนะครับดึงธาตุอาหารจากใบเก่าไปยังใบอ่อนแล้วก็ดึงไปที่ผลได้ด้วยนะครับแล้วพบว่าบริเวณที่มีไซโตไคนินสูงครับจะเกิดการแก่ช้ากว่าบริเวณอื่นนะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ไซโตไคนินเนี่ยไปควบคุมนะครับกระบวนการแก่ชราได้โดยมันจะเป็นกฎการทำงานนะครับกฎการเอ็กเพรสชันของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแก่นะครับแล้วก็จะไปยับยั้งการเสื่อมสลายของ RNAก็คือมันจะเป็นกฎการสร้างเอนไซม์ RNS นะครับ RNS เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้สลาย RNA นะครับพอไม่มี RNS ในเซลล์ RNA ก็จะมีอายุยืนมากขึ้นนะครับพอ RNA อยู่ได้นานมากขึ้นก็หมายความว่า RNA ตัวเนี้ยมันสามารถเป็นต้นแบบนะครับในการสังเคราะห์โปรตีนได้มากขึ้นด้วยนะครับมันก็จะเรียนสังเคราะห์ได้หลายรอบอีกบทบาทหนึ่งนะครับของไซโตไคนินนะครับก็คือมันไปทำลายการพักตัวของเมล็ดนะครับทำลายการพักตัวของเมล็ดคืออะไรการพักตัวคือการที่เมล็ดนั้นเนี่ยจะทำยังไงฉันก็จะไม่งอกนะครับพอเมล็ดถูกทำลายการพักตัวนั่นก็หมายความว่าเมล็ดเนี่ยมีความพร้อมที่จะงอกแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับพบว่าเมล็ดที่มันต้องการแสงนะครับอย่างเช่นพวกประกาศหอมยาสูบพวกนี้มันต้องการแสงในการงอกนะครับแต่พบว่าถ้าหากเติมไซโตไคนินลงไปนะครับจะทำให้เมล็ดพวกนี้งอกได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงนะครับแล้วก็พบว่าไซโตไคนินมีผลต่อการขยายขนาดเมล็ดของพืชไปเลี้ยงคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงต้นมะขามเพื่อคั่วเอาในนะครับเราก็ให้ไซโตไคนินเราจะได้เม็ดมะขามขนาดใหญ่หรือเปล่าต้องลองดูนะครับนี่ในการเคลื่อนย้ายไซโตไคนินนะครับก็พบว่าจะมีพบการสังเคราะห์นะครับไซโตไคนินที่เนื้อเยื่อเจริญที่ปลายรากนะครับจากนั้นก็จะเคลื่อนที่จากไซเลมของปลายรากไปพร้อมกับน้ำและอาหารนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับแบบนี้ด้วยกระบวนการ passive transport นะครับ
แล้วก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณอื่นๆนะครับด้วยแคริเออร์โปรตีนนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเป็นการเคลื่อนที่ผ่านโฟลเอ็มนะครับพบว่าไปได้2ทิศทางเลยนะครับฮอร์โมนตัวที่4นะครับคือแอบซิสิกแอซิดนะครับหรือ ABA นะครับตัวนี้นะครับทำหน้าที่ตรงข้ามกับเพื่อนนะครับก็คือมันเป็นโกรทอินฮิบิเตอร์ฮอร์โมนนะครับก็คือเป็นฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับในระยะแรกนะครับเราค้นพบฮอร์โมนตัวนี้นะครับโดยการสกัดแยกออกมาจากผลและใบของต้นฝ้ายนะครับแล้วก็มีการค้นพบว่าเฮ้ยมันเป็นสารตัวเดียวกันเลยจากที่สกัดได้จากตาที่พักตัวของไม้ยืนต้นนะครับเขาก็เลยให้คำจำกัดความว่า ABA เนี่ยเป็นสารพวกซิลฟิเตอร์พีนอยด์นะครับการสังเคราะห์ ABA นะครับก็เกิดจากการสังเคราะห์ในคโลโคลาสนะครับโดยอาศัยเมวาโลนิกพาธเวย์นะครับในการสังเคราะห์นะครับเราค้นพบ ABA นะครับในพืชดอกนะครับค้นพบในจิมโนสเปิร์มนะครับค้นพบในเฟิร์นแล้วก็เจอในมอสด้วยนะครับ ABA เนี่ยมีทั้งซิสฟอร์มนะครับแล้วก็ทรานส์ฟอร์มนะครับซึ่งซิส ABA เนี่ยเป็นรูปแบบที่พบมากกว่านะครับที่เกิดการสังเคราะห์ ABA นะครับเขาคิดว่ามันน่าจะเกิดในบริเวณที่เป็นใบแก่ที่มีสีเขียวนะครับเกิดในเนื้อเยื่อมีโซฟิลครับมีโซฟิลคือตรงไหนก็คือบริเวณเนื้อใบนะครับบริเวณเนื้อใบโดยสังเคราะห์ที่ไซโตพลาซึมนะครับจากนั้นก็ทรานสปอร์ตเข้าไปไว้ในเซลล์ในคลอโรพลาสต์นะครับในกระบวนการสังเคราะห์นะครับอาจจะเกิดจากการสังเคราะห์โดยตรงโดยใช้เมวาโลนิกแอซิดเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็ใช้ฟูรัสซิลพาธเวย์ในการสังเคราะห์ครับอันนี้คิดว่าน่าจะเจอในพวกปลานะครับทีนี้ในพืชชั้นสูงนะครับอาจจะเป็นกระบวนการทางอ้อมนะครับโดยใช้เมวาโลนิกเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ผ่านสร้างเป็นไวโอไลเซนทีนก่อนนะครับแล้วก็สร้างเป็นแซนโทนินก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็น ABA นะครับอันนี้เป็นกรณีที่พบในพืชชั้นสูงนะครับแล้วเขาก็พบว่าการสังเคราะห์ ABAมีความสัมพันธ์กับการสังเคราะห์สารพวกแคโรทีนอยด์ครับแคโรทีนอยด์คืออะไรแคโรทีนอยด์ก็คือสารที่มีสีส้มสีแดงนะครับในพืชเราปกติเนี่ยเราจะเห็นพืชเป็นใบสีเขียวใช่ไหมครับแต่เวลาที่ใบพืชแก่เนี่ยมันก็เกิดจากการที่คลอโรฟิลล์เนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็พวกแคโรทีนอยด์เนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นนะครับในใบพืชที่ใกล้จะร่วงนะครับเราก็เลยเห็นพืชเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองในที่สุดนะครับซึ่งมันก็เกิดควบคู่กันนะครับกับการสร้าง ABA นะครับดังนั้นนะครับเราก็พบว่าพืชเนี่ยสามารถใช้พวกเบต้าแคโรทีนนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับในการสังเคราะห์ ABA ได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เกิดในพลาสติดนะครับแล้วก็มาต่อที่ไซโตพลาซึมนะครับโดยในพลาสติดหรือว่าในโคโลพลาสต์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนนะครับเป็นซีเซนทีนนะครับไวโอลาเซนทินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารตัวกลางอีกหลายชนิดเลยนะครับมาได้เป็นแซนโทซินนะครับจนกระทั่งได้เป็น ABA อัลดีไฮด์นะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนเป็น ABA นะครับ
ซึ่ง ABA ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะถูกสลายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอินฮิบิเตอร์เนาะถ้าหากมันไม่สลายนะครับมันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่มีการเจริญนะครับดังนั้นมันก็จะต้องมีการกระบวนการสลายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถไปสกัดมาใช้งานได้นะครับนี่บทบาทของ ABA นะครับตามธรรมชาตินะครับก็เกี่ยวข้องกับการปิดของปากใบนะครับก็คือในภาวะที่วิกฤตเนี่ยพืชจะสร้าง ABA ขึ้นมาแล้ว ABA จะไปทำให้ปากใบปิดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราให้ ABA จากภายนอกปากใบก็ปิดเช่นกันนะครับกลไกที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการควบคุมปริมาณโพแทสเซียมไอออนนะครับนอกจาก ABA แล้วก็ไซโตไคนินเนี่ยก็มีผลนะครับต่อการปิดเปิดของปากใบด้วยนะครับซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะ2ตัวเนี้ยมันน่าจะทำงานด้วยกันนะครับไซโตไคนินกับ ABA เนี่ยน่าจะช่วยกันในการปิดเปิดปากใบนะครับ ABA เนี่ยช่วยให้พืชทนต่อสภาพวิกฤตได้นะครับเมื่อไรก็ตามที่ปริมาณ ABA ในพืชเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นก็จะทำให้พืชเนี่ยทนต่อภาวะที่ไม่เหมาะสมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเค็มนะครับอุณหภูมิที่สูงไปต่ำไปนะครับก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันเรื่องของการปิดปากใบเนาะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้น้ำระเหยได้เร็วขึ้นใช่ไหมคราวนี้ถ้าหากน้ำระเหยได้เร็วขึ้นแล้วปากใบพืชยังเปิดค้างอยู่เนี่ยก็จะทำให้ใบพืชเนี่ยสูญเสียความชื้นนะครับสูญเสียน้ำภายในเนื้อเยื่อใบเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยปากใบก็จะต้องปิดนะครับเพื่อที่จะลดการคายน้ำนะครับทำให้พืชเนี่ยสูญเสียน้ำช้าลงนะครับแล้วก็บทบาทที่3นะครับก็คือเรื่องของการพักตัวนะซึ่งจริงๆแล้วบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทที่ทำให้มนุษย์เนี่ยค้นพบ ABA เลยนะครับเพราะว่าในระยะแรกๆที่เราค้นพบ ABA เนี่ยเราก็ให้คำจำกัดความมันว่ามันเป็น growth inhibitor hormone นะครับก็คือมันจะทำให้เกิดการพักการเติบโตนะครับแล้วก็เกิดการพักของตาด้วยนะครับแล้วเขาพบว่าเมล็ดพืชนะครับในหน้าหนาวนะครับจะมีปริมาณ ABA สูงนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่า ABA เนี่ยจะไปยับยั้งการสังเคราะห์ RNA ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งสิ่งที่จะเอามาลบล้างอิทธิพลของ ABA ได้นั่นก็คือจิบเบอริลินนั่นเองนะครับแล้วเขาก็พบว่าตัว ABA นะครับก็ทำให้ใบของต้นฝ้ายนะครับหลุดร่วงลงได้นะครับแล้วก็พอค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ABA เนี่ยจะมีผลต่อการหลุดร่วงแบบทางอ้อมนะครับแล้วก็ ABA เนี่ยสามารถกระตุ้นการสุกแก่นะครับโดยมันจะไปส่งผลต่อการสร้างเอทิลีนได้นะครับซึ่งเอทิลีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสุกแก่โดยตรงแต่ว่า ABA เนี่ยเป็นกระตุ้นการสร้างเอทิลีนอีกทีนึงในการขนส่งนะครับตัว ABA นะครับก็สามารถขนส่งได้ทั้งผ่านท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะครับโดยมันจะขนผ่านทางโฟลเอมมากกว่านะครับถ้าหากเราให้ ABA นะครับให้ ABA ไปนะครับจากภายนอกพบว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นด้านบนนะครับได้ผ่านทางลำต้นนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายลงด้านล่างสู่ล่างได้ด้วยนะครับโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า phloem sap นะครับ phloem sap ก็คือของเหลวที่อยู่ใน phloem นะครับนั่นแหละฮอร์โมนตัวที่5นะครับก็คือเอทิลีนนะครับตัวนี้น่าจะคุ้นชื่อนะครับว่าในทางการเกษตรใช้เยอะนะครับเอทิลีนก็คือแก๊สที่เอาไว้บ่มนะครับเอทิลีนเนี่ยโครงสร้างซิมเพิลมากนะครับมีแค่คาร์บอน2ตัวกับไฮโดรเจนอีก4ตัวเท่านั้นเองนะครับในอุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิโลกมนุษย์เราเนี่ยชั้นที่เราอาศัยอยู่เนี่ย
เอทิลีนเนี่ยจะมีสถานะเป็นแก๊สนะครับเอทิลีนสามารถกระจายตัวได้ดีนะครับผ่านทะลุผ่านเซลล์ได้นะครับโดยเอทิลีนเนี่ยจะสร้างมากขึ้นในผลไม้ที่สุกนะครับและการสุกนี้นะครับมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการสุกแบบลูกโซ่ได้นะครับก็คือเอทิลีนจากผลไม้1ลูกนะครับสามารถกระตุ้นการสุกผลไม้ได้อีกหลายลูกนะครับแล้วผลไม้ที่กำลังสุกมันก็จะมีการสร้างเอทิลีนขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นแบบนี้ต่อๆกันไปนะครับนอกจากนั้นพบว่าเอทิลีนเนี่ยสามารถทำหน้าที่แทนออกซินได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการยืดตัวนะครับเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงนะครับเอทิลีนเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราควรจะใช้แบบไหนดีนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะเพราะว่าเอทิลีนเนี่ยข้อดีของมันคือเป็นแก๊สนะครับมันสามารถผ่านทะลุทะลวงได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียคือว่าพอมันเป็นแก๊สปุ๊บนะครับเราไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของมันได้คือจริงๆก็ควบคุมได้นะครับแต่มันควบคุมยากกว่านะครับแต่ถ้าออกซินเนี่ยมันเวลาเราใช้งานมันอยู่ในรูปของสารละลายนะครับเราสามารถเอาไปผสมนะครับลงในรูปอาหารได้นะครับสามารถเอาไปฉีดพ่นนะครับสู่บริเวณลำต้นสู่ใบได้นะครับนั่นแหละครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็พิจารณาดูให้เหมาะสมในการสับเพาะเอทิลีนนะครับพบว่ามีสารตั้งต้นหลายตัวนะครับมีสารหลายชนิดมากที่สามารถเป็นสารตั้งต้นในการสับเพาะเอทิลีนได้นะครับตัวสำคัญนะก็จะมีพวกแอลเมทิโอนีนนะครับแล้วก็จะมีพวกสารตัวกลางหลายตัวเลยนะครับสารตัวกลางในเมตาบอลิซึมอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเอทิลีนได้นะครับส่วนปัจจัยนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเอทิลีนนะครับก็จะมีเรื่องของระยะพัฒนาการของพืชนะครับสภาพแวดล้อมฮอร์โมนชนิดอื่นๆนะครับหรือว่าการที่เนื้อเยื่อของพืชถูกทำลายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสภาพเครียดนะครับอย่างเช่นว่าผลไม้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแผลนะครับตรงแผลตัวนั้นเนี่ยก็จะสร้างเอทิลีนออกมานะครับซึ่งเอทิลีนที่สร้างออกมาจำนวนน้อยเนี่ยมันก็สามารถไปกระตุ้นการสร้างเอทิลีนที่มากขึ้นได้หน้าที่ของเอทิลีนนะครับก็สามารถทำได้ทั้งการกระตุ้นนะครับแล้วก็การยับยั้งการพัฒนาของเซลล์นะครับมีผลต่อการควบคุมการสังเคราะห์ DNA ควบคุมการแบ่งเซลล์ด้วยนะครับตัวอย่างของเอทิลีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตก็อย่างเช่นการพองบวมของลำต้นนะครับการหลับการตื่นของใบการโค้งงอของปลายยอดการงอกของเมล็ดนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับแต่ไม่ใช่เอทิลีนทำงานตัวเดียวนะอันนี้คือเอทิลีนเป็นควบคู่กับฮอร์โมนตัวอื่นนะครับในการทำงานนะครับในการใช้งานเอทิลีนหลักๆที่เราใช้นะครับก็จะมีเรื่องของการเอาไปกระตุ้นการสุกของผลไม้นะครับในกลุ่ม climatic fruit นะครับอย่างเช่นกล้วยมะม่วงมะเขือเทศนะครับพวกนี้เป็นพืชที่สามารถบ่มให้สุกได้นะครับโดยเอทิลีนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการหายใจนะครับแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนนะครับพวกแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับผลก็เลยสุกเร็วมากขึ้นนะครับคราวนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากปริมาณเอทิลีนเนี่ยมันลดลงนะครับมีการทำไงก็ได้ให้ปริมาณเอทิลีนลดลงนะครับการสุกของพืชมันก็จะช้าลงดังนั้นคนที่ต้องการจะขนส่งพืชไปในระยะทางที่ไกลใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องหาวิธีทางที่จะทำให้ปริมาณเอทิลีนมันลดลงนะครับอย่างเช่นหาตัวดูดซับใส่เข้าไปนะครับเมื่อพืชผลิตเอทิลีนออกมาก็จะถูกตัวดูดซับไว้การสุกมันก็จะไม่เกิดหรือเกิดขึ้นช้านะครับในระหว่างกระบวนการขนส่งอาจจะประมาณเก็บลูกทำหามแล้วก็ไปสุกที่ปลายทางพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันการคมนาคมมันก็ดีขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะซีเรียสน้อยลงนะครับหรือถ้ามองแง่หนึ่งก็คือเราสามารถใช้วิธีการเดิมในการขนส่งที่ไกลมากขึ้นได้นะครับ
บทบาทที่2นะครับก็คือเรื่องของการเติบโตของต้นกล้านะครับหรือว่า seedling growth นะครับเอทิลีนเนี่ยจะไปยับยั้งการยืดตัวของต้นกล้านะครับแต่จะไปกระตุ้นการขยายขนาดด้านข้างของถั่วที่เจริญในที่มืดนะครับถั่วที่เจริญในที่มืดคืออะไรก็คืออย่างเช่นเราทำถั่วงอกเนาะแล้วเราคุมปี๊บนะครับถั่วงอกก็จะยืดยาวเป็นถั่วงอกขายาวแต่มันจะไม่อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันได้ถั่วงอกขาวๆนะครับต้นยาวแล้วก็อวบเราก็จะต้องอาจจะต้องให้เอทิลีนไปด้วยนะครับฮัลโหลครับกำลังพูดครับครับเลิกใช้แล้วครับครับครับกลับมาแล้วเมื่อกี้นี่มีโทรศัพท์เข้านะครับนี่การที่เอทิลีนเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกดการยืดยาวได้เขาก็คิดว่ามันน่าจะเอทิลีนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผนังเซลล์ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีผลต่อการจัดเลี้ยงพวกไมโครทูบูลภายในเซลล์นะครับว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการฟอร์มตัวของพวกเซลลูโลสนะครับของพวกไมโครไฟบริลที่อยู่ภายในเซลล์ได้นะครับแล้วก็เอทิลีนนะครับสามารถยับยั้งการยืดของไฮโปคอร์ทิลนะครับทำให้เกิดการโค้งงอเป็นรูปตะขอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอันที่3นะครับเอทิลีนกับบทบาทในการหลุดร่วงนะครับหรือว่าแอบซิชันนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในตอนที่พูดเรื่องของออกซินเนาะว่าบริเวณแอบซิชันเลเยอร์ของซอกใบอ่ะไม่ใช่ของซอกใบของโคนก้านใบนะครับจะมีแอบซิชันเลเยอร์อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกซินบริเวณนั้นลดลงแอบซิชันเลเยอร์ก็จะสลายนะครับคราวนี้ตัวเอทิลีนนะครับมีหน้าที่ครับผมเอาเหรอโอเคงั้นเอาใหม่นะครับตั้งแต่ข้อ2ป่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินหรือยังครับตอนนี้ได้ยินโอเคพอดีเมื่อกี้มันมีโทรศัพท์เข้ามาครับทีในการเจริญเติบโตของต้นกล้านะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าหากต้นกล้าเนี่ยมันเจริญเติบโตในที่มืดเนาะออกซินมันจะไปกระจุกอยู่แบบรอบๆนะครับมันก็จะทำให้มันมีความยืดยาวเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากครับทีนี้ถ้าหากเราเพิ่มเอทิลีนเข้าไปด้วยนะครับมันจะทำให้การยืดยาวตัวนั้นเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็จะทำให้ขนาดของด้านข้างเนี่ยมันขยายขึ้นด้วยนะครับเราสามารถอาจจะประยุกต์เอาตัวเนี้ยไปใช้กับการทำพวกถั่วงอกมืดที่ต้นอ้วนๆได้นะครับบางคนเนี่ยเขาเพาะถั่วงอกในที่มืดแต่เขาไม่รู้ว่ามันต้องเติมอะไรเนาะแทนที่จะได้ถั่วงอกที่ขาวๆอวบๆก็กลายเป็นว่าได้ถั่วงอกที่มันต้นยาวๆนะครับไม่อร่อยเหมือนกินอะไรอ่ะเหมือนกินเห็ดเข็มทองอะไรประมาณนั้นแทนนะมันจะเป็นต้นเหมือนเห็ดเข็มทองนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเราเพิ่มตัวเอทิลีนเข้าไปนะครับมันจะทำให้เกิดการอวบออกด้านข้างด้วยนะครับซึ่งเขาคิดว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดการที่เอทิลีนเนี่ยก็มีความสามารถในการแทรกแซงกระบวนการของผนังเซลล์ได้เช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าเอทิลีนเนี่ยน่าจะ
มีผลต่อการจัดเรียงพวกไมโครทูบูลนะครับพวกเซลลูโลสพวกไมโครไฟบิลซึ่งเป็นตัวที่ช่วยคงรูปร่างของเซลล์พืชได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวเอทิลีนนะครับก็ยังสามารถยับยั้งการยืดของไฮโปคอร์ติโอนะครับทำให้เกิดการโค้งงอเป็นตะขอได้นะครับแล้วก็เรื่องของการร่วงนะครับการร่วงอย่างการร่วงของใบเนี่ยบริเวณโคนซอกบริเวณโคนก้านใบนะครับจะมี abscission layer อยู่ซึ่ง abscission layer เนี่ยเราก็พูดไปในตอนต้นๆนะในเรื่องของออกซินนะครับนี่ตรงนี้ abscission layer นะครับเราพบว่า abscission layer ตรงนี้ถ้าหากปริมาณออกซินเยอะมันจะยังปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากออกซินน้อยลงนะครับมันจะทำให้ตรงนี้มันเกิดการสลายตัวนะครับแล้วใบก็จะหลุดร่วงคราวนี้การสลายตัวของตรงนี้มันเกิดจากการที่เอทิลีนนะครับมันไปยับยั้งไม่ให้ออกซินเนี่ยเข้ามาบริเวณนี้นะครับก็เลยทำให้บริเวณนี้เกิดการสลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายกระบวนการหลุดร่วงของใบให้อย่างสมบูรณ์นะครับก็จะต้องอธิบายควบคู่กันเนาะว่าตัวเอฟซิชันเลเยอร์บริเวณโคนซอกใบเนี่ยมันจะยังอยู่ได้ถ้ามีออกซินอยู่สูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอทิลีนเข้ามานะครับเอทิลีนก็จะไปยับยั้งไม่ให้เกิดการขนส่งออกซินเข้าไปยัง abscission layer ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณ abscission layer เนี่ยมีปริมาณออกซินที่ต่ำลงและเกิดการสลายตัวนะครับก็เลยทำให้ใบหลุดร่วงลงไปนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับก็คือเรื่องของการงอกและการพักตัวนะครับการให้เอทิลีนนะครับสามารถทำลายการพักตัวของเมล็ดได้นะครับแล้วก็มีเมล็ดพืชหลายชนิดนะครับที่สามารถใช้เอทิลีนกระตุ้นการงอกได้ไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วลิสงนะครับแล้วก็ธัญพืชอีกหลายชนิดนะครับเรื่องของการออกดอกนะครับพืชส่วนมากนะครับเจอเอทิลีนจะไม่ออกดอกนะครับยกเว้นนะครับลิ้นจี่กับสับปะรดนะครับสามารถใช้เอทิลีนในการกระตุ้นการออกดอกได้นะครับทำให้ดอกออกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวก็คือถ้ามันเกิดพร้อมกันเนาะมันไม่ใช่แบบเกิดแบบพวงนี้อ่อนพวงนี้แก่อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย่างนั้นมันจะยากลำบากเนาะดังนั้นในการทำสวนผลไม้เนี่ยคุณก็จะหานี่แหละหาพวกฮอร์โมนหรือหาอะไรก็ตามที่ทำให้ดอกออกพร้อมกันพืชสุกพร้อมกันนะครับจะได้เก็บเกี่ยวเป็นรอบๆไปนะครับไม่เหมือนกับการปลูกไว้กินเองนะครับปลูกไว้กินเองเนี่ยเราไม่อยากให้มันสุกพร้อมกันทั้งต้นนะเพราะสุกพร้อมกันทั้งต้นเนี่ยกินไม่ทันนะครับก็จะมีฮอร์โมนตัวที่6นะครับก็คือบราซิโลสเตอรอยด์นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆมันเป็นคล้ายๆกับสเตอรอยด์ฮอร์โมนของสัตว์แล้วก็มนุษย์เนาะถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องฮอร์โมนของมนุษย์นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือสเตอรอยด์ฮอร์โมนนะครับกับตัวที่เป็นฮอร์โมนที่เป็นเดลิเวอทีฟของโปรตีนนะครับก็คือเป็นโปรตีนส่วนสเตอรอยด์เนี่ยก็คือเป็นอนุพันธ์เป็นเดลิเวอทีฟของไขมันนะครับพืชก็เหมือนกันพืชก็จะมีส่วนที่เป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ด้วยนะครับตัวบราซิโลสเตอรอยด์เนี่ยเขาพบว่ามีส่วนในการกระตุ้นการยืดยาวของลำต้นด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับการสร้างเอทิลีนนะครับแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับการยับยั้งการเติบโตและพัฒนาการของรากด้วยนะครับในระยะแรกนะครับเขาค้นพบบราซิโลสเตอรอยด์จากการสกัดละอองเรนูนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าค้นพบอีกเยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันสามารถสกัดสารในกลุ่มบราซิโลสเตอรอยด์ได้ประมาณ60ชนิดนะครับในกระบวนการสังเคราะห์นะครับก็ใช้เมวาโลนิกแอซิดพาธเวย์นะครับในการสังเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนเป็นสารตัวกลางอื่นๆนะครับ
นี่บทบาทของบราซิโนสเตอรอยด์นะครับผมว่าเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของ RNA polymerase นะครับซึ่ง RNA polymerase เนี่ยก็ทำหน้าที่ในกระบวนการ transcription นะครับก็คือการสังเคราะห์ RNA นะครับแล้วเขาก็พบว่ามันเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทั้ง RNA และ DNA ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับกระตุ้นการสร้างเอทิลีนนี่บราซิโนสเตอรอยด์ความเข้มข้นต่ำๆนะครับสามารถกระตุ้นการยืดตัวของลำต้นได้นะครับมีผลต่อการเติบโตและการพัฒนาของรากนะครับปัจจุบันก็มีการเอาบราซิโนสเตอรอยด์มาใช้ในการเกษตรนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเป็นคอมเมอร์เชียลบราซิโนสเตอรอยด์นะครับเขาพบว่าการใช้บราซิโนสเตอรอยด์นะครับสามารถเพิ่มความเข้มข้นของแอนโทไซยานินในพืชได้นะครับในองุ่นแดงนะครับสามารถเพิ่มสารแอนโทไซยานินในองุ่นแดงได้ซึ่งองุ่นแดงนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีชื่อในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งไอสารตัวนั้นมันก็คือแอนโทไซยานินตัวนี้แหละนะครับที่นอกจากตัวเด่นๆทั้ง6ชนิดนะครับก็จะมีฮอร์โมนพืชอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นจัสโมเนตนะครับจัสโมเนตเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเอทิลีนกับ ABA นะครับก็คือมีบทบาทเกี่ยวกับการเสริมสลายของคลอโรฟิลนะครับแล้วก็ลูวิสโกซาลิไซเลตนะครับหรือว่าซาลิไซลิกแอซิดเนี่ยตัวนี้สามารถกระตุ้นการออกดอกของพืช นะครับมีส่วนในการต้านทานโรคพืช นะครับโพลีเอมีนนะครับเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์การกำเนิด MBO การชะลอการแก่แล้วก็จะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าโกรทริทาร์ดแดนนะครับหรือว่าโกรทอินฮิบิเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะยับยั้งการเติบโตนะครับจะเป็นสารอินทรีย์นะครับส่วนมากจะทำงานโดยการยับยั้งจิเบอริลินนะครับจะไปยับยั้งการแบ่งเซลล์ยับยั้งการยืดของเซลล์นะครับมีการเอามาใช้ในการเกษตรหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมีควอดคอไลนะครับหรือว่า CCC นะครับไดมินาโซนนะครับพาโครบิวทาโซนแอนไซมิดอลนะครับแล้วก็มีมาลาอิกไฮโดไซด์นะครับแล้วถามว่าทำไมถึงต้องทำให้มันโตช้าลงโตดีๆโตเร็วๆมันก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอนะครับการที่มันโตเร็วนะครับเราอย่าลืมว่าการยืดตัวของเซลล์เนี่ยมันเกิดจากการที่พืชเนี่ยดูดน้ำเข้าไปนะครับคราวนี้ถ้ามันดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วมันสังเคราะห์ผนังเซลล์ได้ยังไม่ดีพอนะครับมันก็จะทำให้พืชมีการล้มง่ายนะครับทำให้มันไม่กรอบไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยใช้โกรทรีทาร์ดแดนฮอร์โมนนะครับในการลดความสูงของพืชลงนะครับเพื่อที่จะทำให้ลำต้นแข็งแรงนะครับทำให้พืชมีใบหนานะครับพวกพืชกินใบก็ทำให้ใบหนามีความกรอบนะครับสีก็จะมีความสีเขียวเข้มมากขึ้นนะครับเหมาะกับการบริโภคมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของฮอร์โมนพืชที่เราควรทราบนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมันตึ๊บฮัลโหลฟังแล้วง่วงเลยค่ะอาจารย์ไม่แปลกหรอกอาจารย์สอนเองอาจารย์ยังง่วงเลยอามีสอนหนาวมากแล้วเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้งานนะครับแล้วก็ส่งเพื่อเป็นคะแนนนะครับแล้วเราก็จะนัดกันสอบนะครับแล้วก็คืนเวลาให้กับอาจารย์อ้อนะครับเนื้อหาของเราไม่เยอะเนาะสอบอาทิตย์หน้าน่าจะไหวนะครับใช่ไหมไหวแหละ
งั้นสัปดาห์หน้าในชั่วโมงนะครับ10 โมงเราสอบนะครับทีนี้เนื้อหาส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะครับส่วนงานที่อาจารย์จะให้ทำเดี๋ยวอาจารย์จะ assign ใน Google Classroom เนาะจะได้ไม่งงนะครับวันนี้มีคำถามอะไรไม่เอ่ยไม่มีถ้าไม่มีก็เปิดหน้าถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันหน่อยหรือว่าอยู่สภาพหน้าไม่พร้อมกันสภาพหน้าไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยยังไม่เลื้อยลงจากที่นอนกันใช่ไหมเนี่ยโอเคครับงั้นก็แยกย้ายนะครับใครมีอะไรสงสัยก็ถามในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสอบครับสวัสดีครับ